สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิ๋มซีโฟรบพบตำรวจตกใจหนักชาลุงพลแก้โควิดมะเร็งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่บก.ปคบ.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพานางสาวสุภรดารินรดามณีอายุ48ปีหรือปิ๋มซีโฟมาพบพ.ง.ส.ก.ก. 4 บก.ปคบ.ในฐานะพยานหลังวันนี้ทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผบก.ปคบ.ให้ดำเนินคดีกับเจ้าของชามาดิพิสและนายชัยพลวิภากับพวกในฐานความผิดมาตรา40และมาตรา41พ.ร.บ.อาหารและยานางสาวสุภรดากล่าวว่าตนเดินทางเข้ามาเป็นพยานในประเด็นที่ตนเองเคยร่วมเป็นพรีเซนเตอร์และเคยได้อ่านสรรพคุณของชาดังกล่าวในครั้งแรกซึ่งก็ระบุช่วยในเรื่องขับถ่ายทั่วไปพร้อมยืนยันว่าตนบอกต่อสรรพคุณตามที่ตนเองทดลองและเห็นผลนั่นคือเรื่องของการล้างลำไส้และขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้นแต่ยอมรับว่าตกใจเมื่อเห็นคลิปและทราบว่าพรีเซนเตอร์อีกคนระบุสรรพคุณว่าชาดังกล่าวสามารถแก้ไวรัสโควิด-19 รวมถึงโรคมะเร็งได้ทั้งนี้ยอมรับว่าขณะรับงานพรีเซนเตอร์นั้นก็เพื่อให้สินค้าและชื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักตนได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับทางแบรนด์สินค้ารวมถึงพรีเซนเตอร์ชายอีกคนร่วม2เดือนซึ่งเมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักแล้วจึงยุติบทบาทพรีเซนเตอร์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วทางนี้ไม่อยากเป็นคู่กรณีกับใครแต่ยืนยันเพียงว่ามาในฐานะพยานเท่านั้นและขอพูดเพียงประเด็นของตนเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ